เสร็จเลยดีมากเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะฝึกอ่านคำนะคะสระโอเด็กว่าตามเลยนะลูกนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราเริ่มกันเลยโอ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 เด็กว่าตามลูกโอ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 โซโอโอโซนอโอโตนอโอโตหอโอโถหอโอโถเดี๋ยวลากเสียงยานกลางนะลูกนะมันไม่เคราะห์ลูกนอโอโนนอโอโนนอโอบอโบบอโบบอโบขอโอโผ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 อ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรนะคะคำอ่านโมโอคำนี้ล่ะโอโชโอคำนี้ล่ะโอโอโถโอโNo. No. Bo. Bo. Po. 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 โอ้เยี่ยมมากโอเครู้สึกว่ามันจะตัวเล็กนะคะเห็นบางคนจ้องอ่านขยายให้ทีนี้เด็กๆคะเรามาสะกดคำเป็นคำกันนะคะคำว่าโฮคำแรกคือโฮสะกดฮอโอโฮต่อไปคำว่าโง่นะลูกนะโง่สะกดแบบนี้ลูกงอโอโง่ไม่เอกโง่เด็กๆสะกดงอโอโง่ไม่เอกโง่โง่ต่อไปคำว่าโซ่นะลูกนะซอโอโซไม่เอกโซ่ซอโอโชไม่เอกโชไม่เอกโซ่โซ่นะลูกนะนาลินี่ปาต้องฝึกออกเสียงซอโซ่นะลูกนะโซ่ซอซอนะคะไม่ใช่เสียงชอนะลูกนะต่อไปคำว่าโมโหสะกดเป็นมอโอโมหอโอโหโมโหมอโอโมหอโอโหโมโหโมโหใช่โฮโฮเด็กๆเขียนคำนี้เขียนเหมือนกันนะคะก็สะกดเหมือนกันลูกมอโอโหมอโอโหโฮโฮโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหเยี่ยมมากต่อไปคำว่าโถยาไหนสะกดโถยาให้ฟังหน่อยเด็กๆสะกดโถโถยายาโถยาโถยาภาษากับนพกรสะกดคำกับคุณครูนะลูกนะต่อไปคำว่าโลมาสะกดเป็นลอโอโลมออามาโลมาโลมาโอโลมาโลมาเยี่ยมมากต่อไปโสภาโสภาสะกดเป็นสอโอโสพออาภาโสภาสอโสพออาภาโสภาโสภาเป็นหญิงงามดูนะต่อไปโยธาโยธาสะกดเป็นยอโอโยทออาภาโยธาโย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 ขอโอโหโหมาโหมาโหมาเยี่ยมมากต่อไปโซเซนะคะสะกดเป็นซอโอโซซอเอเซโซเซซอโอโซซอเอเซโซเซเยี่ยมมากต่อไปโผเผหัวโอโผขอเอเผโผเผขอโอโผขอเอเผผูเผต่อไปโลเลสะกดเป็นลอโอโลลอเอเลโลเล
ลอโล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 ต่อไปโยเยสะกดเป็นยอโอโยยอเอเยโยเยยอโอโยยอเอเยโยเยเยี่ยมมากต่อไปนะคะโอเคนะคะสะกดเป็นอโอโอคอเอเคโอเคนะคะอโอโอคอเอเคโอเคต่อไปโรตีรอโอโรตอตีโรตีรอโอโรตอีโรตีโรตีต่อไปโมรีมอโอโมรออีรีโมรีมอโอมอรออีรีโมรีโมรีแปลว่านกยูงนะลูกนะทีนี้เด็กๆที่สะกดไปแล้วไหนลองอ่านแบบเป็นคำแบบไม่ต้องสะกดซิคำที่ถามว่าอะไรนะโอ้โหเยี่ยมมากคำนี้ล่ะโอ้โหเยี่ยมมากคำนี้ล่ะโตโตเยี่ยมมากค่ะต่อไปโมโหโมโหโอ้โหเสียงเหมือนการสองพยางค์ออกเสียงเหมือนการลุกโฮ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 นะคะเสียงโฮจะออกเป็นเสียงผิดหมายคนเลยนะลูกไม่ใช่นะคะฮอก็ต้องออกเสียงฮอนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรลูกโชยาว่าเยี่ยมมากต่อไปคำนี้ล่ะโนมาโนมาเยี่ยมมากโสภาโอภาโยธาโยธาโอชาโอชาโอชาโหมาโหมาโยมาโยเซโยเซโยเซโหเพโหเพโลเลโลเลค่ะโยเยโยเยเก่งมากโอเคโอเคโอเคโรตีโรตีนะคะโมรีโมรีโมรีลูกโมรีโมรีเสียงรอเรียกต้องนะคะเก่งมากเลยเด็กๆอ่านได้แล้วแต่จะต้องฝึกอ่านเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้อ่านได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นคำเราจะได้อ่านได้เลยนะคะไม่ต้องสะกดผิดหลังจากที่เราฝึกอ่านไปแล้วทีนี้เราก็จะมาฝึกเขียนกันบ้างจะได้เรียนเขียนคำไหมลูกในสมุดรายงานของคุณครูนะคะวันนี้อาจจะไม่ตรงนะคะเพราะว่าคุณครูสอนเพื่อนห้อง1กับห้อง3ไปตั้งแต่วันอังคารนะของเราเพิ่งได้สอนวันนี้นะคะเด็กๆเขียนวันที่เสร็จแล้วเด็กๆก็ไม่ต้องไปแก้วันที่นะลูกนะเราก็จะคัดในส่วนที่เป็นแบบฝึกอ่านสระโอเด็กๆก็จะเริ่มคัดโฮโง่โซโมโหโฮโฮโถยาโลมาโสภาโยธาโอชาโผมาโซเซโผเถโลเลโยเยโอเคโรตีโมรีนะคะเหมือนกับคำที่เราฝึกอ่านเมื่อกี้แล้วลืมขีดเส้นใต้เขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วนะนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเช็คด้วยว่าตัวเองเขียนชั้นกับเลขที่เป็นเลขไทยหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วหยิบสมุดขึ้นมาลงมือคัดได้เลยค่ะ